เป็นเรื่องผมว่ายังเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยลูกโกโก้ครับอันนี้แก่ยังฮะอาจารย์อันนี้จวนแล้วครับจวนมันถ้าต้นนี้สีออกจะเหลืองส้มๆและสีเขียวครับจะมีสีเขียวสีเขียวหมายถึงพันธุ์มันเหรอฮะมันเหมือนกับคนละพันอ๋อนี่สีเขียวลูกเขาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ละต้นอาจจะอร่อยไม่เหมือนกันด้วยเอาละฮะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปเก็บผลโกโก้นี่มันสุกเฮ้ยอันนี้สุกเป็นอย่างนี้จะเหลืองปกติเราก็มีดเฉาะ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 แต่เราทำที่นี่อันนี้เราคิดใหม่ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมอุ้ยอย่ามือไปใส่นะน่าว้าวโอ้ลูกเขาจะเป็นไอ้เม็ดมันเป็นแบบนี้อย่าไปเคี้ยวอมๆครั้งแรกในชีวิตอมๆดูดๆได้ทำประกันชีวิตไว้ป่ะเหมือนกินกระท้อนมันหอมหวานนี่หอมขึ้นจมูกเลยครับเออหอมหวานแต่มันไม่มีเนื้ออาจารย์ลองแกะดูครับทำสาธิตได้เลยครับโอ้ยพี่กำพูอ่ะเป็นคนประกอบได้เลยได้ผมทำได้เห็นพี่เขาทำอยู่กดลงเอาลูกที่ไม่หนามากก็ได้ครับเขาก็แกะออกครับอย่างนี้ได้ไหมฮะครับอย่างนี้นะนั่นแหละครับทรงถูกเลยครับกดไปเบาๆอาจารย์ถ้ามันจะทำให้ทองผมลอกไหมอ๋อไม่ครับอันนี้ไม่เป็นกรดมันนั่นแหละครับมันเคยลอกแต่แอลกอฮอล์มันเคยลอกไงเออใช่ผมไม่แอลกอฮอล์ปลอมแน่นอนอ่ะได้แค่นั้นแล้วก็บีอ่าเห็นไหมครับมันเพิ่มความเร็วได้เออจริงเนาะถ้าสมัยก่อนต้องยังไงนะมีดมีดผ่าปุ๊บปุ๊บซึ่งโดนมีดโดนซึ่งนานแล้วก็ครับเฉียวอันนี้คิดใหม่ไม่มีที่อื่นทำนะครับแต่ให้ระวังตัวเองว่าวันนี้คืนดีนั่งกินมะพร้าวอยู่ดีเออนั่งเล่นซะหน่อยนะเขาจะมีเขาจะมีของปิดครับนี่อ๋อนานเห็นไหมเป็นนวัตกรรมก็ถือว่านวัตกรรมนี่ไงอันนี้คือเราแกะแล้วที่เราแกะเมื่อกี้ครับเราแกะแล้วมันเริ่มมีกลิ่นมันกลิ่นอะไรคะน่ะมันก็จะกลิ่นในพวกนี้แหละครับกลิ่นของเขาเองแต่ในห้องนี้มันจะมีกลิ่นเหมือนกลิ่นหมักอยู่อ๋อครับหมักยังไงอาจารย์นี่ละมันนี้เราหมักในถังไม้นี่แหละครับอ๋อเราใช้ถังไม้หมักเหรอครับขึ้นไปดูได้เลยครับตอนนี้ญาติขึ้นไปดูสักนิดหนึ่งผมอยากดูอยากรู้ว่าขึ้นได้นะเพราะข้างในที่เขาหมักเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะส่งเออได้โอ้หนักอยู่นะ10โลโอ้ยผมเนี่ยสู้หนักเอาเบาสู้งานได้เลยโอ้โหเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นน่ะแล้วมันแช่ไว้อย่างนี้มันจะมีน้ำอะไรออกมาไหมมีครับเดี๋ยวนะน้ำไอ้ที่น้ำหวานมันอ่ะที่จากเนื้อมันก็จะไหลลงมาเราเอาไปทำเป็นไวน์ได้ไหมเขาทำเป็นทำเป็นน้ำเอนไซม์ทำกัมพูชาเหรอเป็นไวน์ก็ได้ครับเออหมักไวน์โกโก้แต่น้ำมันจะไม่เยอะเท่าไหร่เปิบใช้ใบกล้วยปิดหมักไว้แบบนี้เจ็ดปันตากแบบนี้แหละครับอาจารย์เอาออกมาตากครับอันนี้ตากอยู่ในจังหวะที่แห้งละเราจะตากที่นี่สัก7วันวัดความชื้นอยู่ไม่เกิน 7% ครับมันเมล็ดที่เราตากมันถึงจะแห้งครับตัวนี้คือที่เราเอาไปใช้แต่ว่าเผอิญอันนี้ยังไม่สุกนะครับยังไม่ได้ไปคั่วแต่เราก็สามารถชิมขมอยู่มันคือเปรี้ยวมีกลิ่นการหมักอันนี้เริ่มได้รสชาติโกโก้ที่เรากินทั่วไปแล้วนะถ้าเอาโกโก้ไปใส่แบบเข้มข้นเนี่ยรสชาติแบบคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่ว่าอันนี้มันมีเปรี้ยวแล้วก็มีขมค่อนข้างจะเข้มข้นต้องไปคั่วต้องเอาไปคั่วก่อนมันเป็นแบบนี้อันนี้แพ็คพร้อมขายไหมอาจารย์พร้อมขายครับยังไม่คั่วครับกลุ่มที่จะซื้อคือคนที่ท
ำช็อกโกแลตโลอย่างคัดเมล็ดสวยๆอย่างนี้นะครับโลที่นี่ขาย180บาทถุงนี้2โลครึ่ง2โล360นะคะซื้อได้เลยครับเพจอะไรนะฮะอรสากระทงยังเป็นเพจของชื่ออรสาทำง่ายๆกระโทกนอกเนี่ยผมว่าจับได้แน่นคนโคราชจะนี่ต้องกระโทกนอกนี่คือคั่วแล้วสีมันจะเปลี่ยนนิดนึงคั่วแต่ยังไม่ได้บดไม่ได้บดพอหลังจากที่เราบดแล้วเราก็จะได้โทษทีนะครับเกล็ดแบบนี้นะครับแล้วเกล็ดนี่ทำอะไรได้ครับเกล็ดเนี่ยเอาง่ายสุดตอนนี้คือไอศครีมเราโรยมันได้เลยลองกินได้เลยครับเขาเรียกว่าโกโก้นิปเดี๋ยวผมให้ชิมของภรรยาผมทำก่อนเคยเห็นแล้วแบบนี้เคยเห็นแล้วตอนนี้นึกออกแล้วครับมันจะอยู่อย่างนี้อร่อยไหมครับหวานของแป้งมันก็จะพอดีเลย60บาทเหยียดอรสากระโทกนอกเสร็จแล้วพอเราได้นิบนะครับเราก็จะเอาตัวโกโก้เนี่ยไปทำเป็นเขาเรียกโกโก้พาวเดอร์ทำละเอียดแต่อันนี้มันจะถูกดึงไขมันออกไปแล้วโอ้โหเนยเลยไขมันโกโก้เหมือนเนยอันนี้มาจากหลายร้อยกิโลมันไขมันดีครับอันนี้เราจำเนียจำหน่ายนะครับพอเราบดแล้วต่อเนื่องจากเมื่อกี้พอเราบดแล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยมาเอาตัวมันจะเหลวๆเป็นลาวาแล้วครับนี่ครับนี่ครับสาเหตุที่มาทำตัวไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าเอามาเทมเปอริ่งก็คือลดอุณหภูมิเพราะว่าอุณหภูมิในขณะที่เขาบดเนี่ยจะอยู่สัก60องศาถ้าเราจะเอามาทำช็อกโกแลตเลยเนี่ยเราต้องเอามาเทมเปอริ่งก่อนลดอุณหภูมิเขาให้อยู่สัก30น้อยกว่า30ก็ได้แล้วแต่อุณหภูมิลดเพื่ออะไรลดเพื่อให้ตัวช็อกโกแลตเนี่ยมันเงาและวาวโมเลกุลของช็อกโกแลตมันจะเรียงตัวกันใหม่แล้วมันจะออกเงาวาวที่ช็อกโกแลตสวยๆอ่ะก็เกิดจากตรงนี้เดี๋ยวผมเก็บไปตัวนี้นะครับคราวนี้ขั้นตอนการลดอุณหภูมินะครับมันจะเราก็คนไปคนมานี่แหละครับตรงนี้ใช้หินเนี่ยมันจะหินเนี่ยเวลาเย็นมันจะมีความเย็นใช่ไหมครับครับแล้วมันจะดึงอุณหภูมิความร้อนไปมันไม่ใช่หินธรรมดาเป็นหินอ่อนนะครับนิ่มๆแล้วเนี่ยนี่ครับเนี่ยคุณกระพูลองมาทำดูไหมครับคุณรัชนีก็ได้ครับเออรัชนีทำได้ไหมโอ้สวยจังคนไปคนมาก็ได้ครับคนไปให้ทั่วมันอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงมันจะสวยครับครับลองใส่ลองใส่ดูครับครับได้ครับนี่บล็อกหนึ่งโอ้ยสวยมากยังไม่ได้ทำครับช็อกโกแลตเมื่อกี้วางลงไปโหลดได้ช็อกโกแลตเมื่อกี้อยู่ไหนวะคนกินเขาจะได้มีความใจเย็นแล้วก็มีความสุขเวลากินขนมเราครับนี่ช่วยเนี่ยอุ้ยตายพร้อมหม้อพร้อมไข่บ้านก็ทำนี้แหละเร็วเอาเร็วเราให้เขาส่งนิดนึงไม่ต้องไปไหนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเนียนของมันหลายขั้นตอนมันอยู่ตรงนี้เองมันจะไม่ขาดคุณใส่ไม่เสมอมันจะเงาขึ้นเสร็จหลังจากนี้เราก็เอาไปแช่ตู้เย็นให้มันแข็งตัวถ้าแข็งตัวเสร็จแล้วรูปร่างมันก็จะพอแกะออกมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วเราก็แพ็ครูปร่างมันสุดท้ายเราจะสรุปสุดท้ายว่ารูปร่างมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีขั้นตอนเนี่ยครับเป็นไงคะเนี่ยครับมันจะเป็นช็อกโกแลตบาร์ครับซึ่งอันนี้สำเร็จครับเอาละฮะวันนี้ก็ขอบคุณท่านอาจารย์ไพฑูรย์นะครับแล้วก็คุณพี่อรสากระโทกนอกนะครับเป็นเพจเขาด้วยใครสนใจก็ติดต่อมาที่เพจเรารู้เรื่องตั้งแต่ต้นน้ำของโกโก้มาถึงปลายน้ำเป็นช็อกโกแลตที่ขายตามสนามบินทั่วไปทั่วโลกที่เขาขายกันว้าวสุดยอดแต่นี่เป็นช็อกโกแลตไทยครับใครสนใจเข้ามาเที่ยวได้ครับเที่ยวมาทำเวิร์กช็อปเบอร์โทรอะไรครับอาจารย์ครับ087-905-4120ครับมาทำเวิร์กช็อปได้ครับครับแล้วก็เข้าเที่ยวไล่ดื่มสนุกสนานมาก
ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วก็ทำช็อกโกแลตเอากลับบ้านได้เลยโอเคครับอ้าววันนี้ขอบคุณแฟนๆทุกท่าน FC ทุกท่านที่ติดตามนะครับติดตามต่อไปนะครับรับรองว่าจะมีคลิปดีๆแบบนี้มานำเสนอนะครับพลาดไม่ได้เลยลาไปก่อนโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ